ันนี้เราจะไปเที่ยวดอยอินทนนท์กันครับเย้ขึ้นรถกันเลยเย้จะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีชวดครับนี่มีใครเกิดปีชวดบ้างไหมครับเราเองค่ะน้ำผึ้งเหรอโอเคถือโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาทำบุญด้วยเนาะได้ครับวัดพระธาตุสีจอมทองนะครับเป็นที่เคารพสักการะของคนจอมทองมีประเพณีประจำปีที่สำคัญอย่างงานแห่ไม้คำและส่งน้ำพระธาตุที่จัดในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองที่จะถึงนี้ครับแล้วนะครับเราก็มาถึงร้านอาหารสวัสดิการโครงการหลวงดอยอินทนนท์กันแล้วหิวกันหรือยังครับหิวแล้วค่ะไปกันเลยร้านนี้มีอาหารหลากหลายให้เลือกทานนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือหมูอบหมั่นโถน้ำพริกเห็ดหอมปลาสลิดเด็ดมากเลยครับวันนี้เรามากับรถอะไรบ้างนะครับพี่ออมวันนี้เราพาโจไลออนกับเฮซิกมานะครับภายใต้แบรนด์ของฮาวาวนะครับเป็นรถไฮบริดทั้งคู่นะครับพละกำลังของตัวเฮซิกนะครับก็จะอยู่ที่ 1.5 เทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวของโจไลออนเองก็จะอยู่ที่ 1,500 นะครับกำลังแรงม้าของตัวเฮซิกเองก็อยู่ที่243แรงม้ากับตัวของโจไลออนนะครับก็จะอยู่ที่193แรงม้าครับก็จะให้พละกำลังในการขึ้นเขาก็สบายมากครับแล้วเราก็มาถึงจุดสูงสุดแดนสยามกันแล้วครับเย้หนาวจะพามาชมผืนป่าดึกดำบรรพ์เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาอากาศหนาวเย็นมากเลยครับอุณหภูมิแค่14องศาเหมือนกับหน้าหนาวเลยในการขับลงดอยเพื่อจะไม่ให้แบบมีกลิ่นเบรกไหม้แล้วก็ใช้โหมดอะไรนะครับอันนี้เราจะใช้ในโหมดคันเร่งอัจฉริยะครับโหมดนี้จะเป็นการเปิดเบรกให้อัตโนมัติครับแล้วก็จะทำงานพร้อมกับคันเร่งครับเวลาเราถอดเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะเบรกให้โดยอัตโนมัติครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านกาแฟอีไหลเขาเนาะบรรยากาศดีมากๆได้เห็นอยู่น้ำตกด้วยแล้วก็ภูเขาสวยๆนะครับครับแล้วเคยมาเที่ยวที่นี่ไหมครับมีเคยครับผมแต่ว่าถือโอกาสมาเที่ยวกับน้องการมาเที่ยวกับน้องเจเลออนแล้วก็ฮาวาวนะครับงั้นครั้งต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับ